ไปชมเบื้องหลังละครต้มยำลำซิ่งนะคะคซึ่งก็เป็นฉากเปิดตัวหมอลำซิ่งค่ะรุ่งระวีสี LA นะคะซึ่งก็รับบทโดยคุณชมพู่อารยาค่ะเพื่อฉากแรกของละครต้มยำลำซิ่งก็สร้างสีสันไม่ใช่น้อยเลยล่ะค่ะสำหรับสาวชมพู่อารยาในบทหมอลำสาวรุ่งระวีสี LA กับฉากที่เธอเดินทางกลับมาถึงเมืองไทยท่ามกลางสื่อมวลชนและแฟนคลับรอต้อนรับที่มีหนุ่มปอทฤษฎีปลอมตัวติดหนวดเข้มเป็นนักข่าวคอยจับโกหกที่รุ่งระวีสร้างประวัติปลอมขึ้นมาว่าเป็นเด็กนอกซึ่งนอกจากจะขอกราบแผ่นดินแล้วงานนี้สาวชมพู่พร้อมถังเครื่องยิ่งขอโชว์หมอลำกลางสนามบินสุวรรณภูมิเป็นฝากจากไป LA ด้วยค่ะเป็นเด็กที่อยู่ประเทศไทยแต่ไอ้เกิดประเทศไทยไทยแต่ไปโตเมืองนอกแล้วก็ไม่ลืมวัฒนธรรมไทยกลับมาถึงทำอะไรบ้างครับกราบแผ่นดินเกิดนี่มันได้ใจตรงนี้นี่เองก็ตามบทนะคะก็บอกให้ทำก็ทำมานะคะก็อยากจะบอกเมื่อกี้นี่คือต้องเดินออกมาจากข้างในอะที่แบบว่าเหมือนคนเดินทางมาจากต่างประเทศจริงๆจริงจังชาติของเรานะค่ะแล้วฝรั่งมองแบบว่าอะไรพี่ธงๆก็เวลคัมทูไทยแลนด์อะไรเงี้ยเนียนใส่เรื่องนี้ก็ฝากติดตามด้วยละกันนะคะต้มยำลำซิ่งค่ะซึ่งตอนนี้ต้มยำลำซิ่งก็ถ่ายทำไปได้กว่า 20% แล้วค่ะแฟนๆช่อง3ก็อดใจรอชมในสิ้นปีนี้ค่ะโซภิดาสุพรรณโทรายงาน